เหตุผลของผู้ประกันตนในการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามความจำเป็นของแต่ละคนครับทางสำนักงานประกันสังคมเข้าใจในเหตุผลของผู้ประกันตนดีเพราะแต่ละปีผู้ประกันตนหลายคนก็มีความจำเป็นในชีวิตเช่นต้องย้ายที่อยู่อาศัยหรือย้ายที่ทำงานใหม่เป็นต้นโดยเหตุนี้เองเราจึงจัดให้มีการเปลี่ยนสถานพยาบาลขึ้นทุกปีครับโดยขั้นตอนการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลนั้นไม่ยากครับผู้ประกันตนเพียงแค่ยื่นแบบสปส. 9/02 พร้อมแนบบัตรรับรองสิทธิ์ฉบับเดิมเพื่อเลือกสถานพยาบาลใหม่ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้การเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้นขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองโดยคำนึงถึงความสะดวกความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์และต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ด้วยนะครับสรุปคือหากได้สถานพยาบาลที่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงานแล้วจะยิ่งดีมากเลยล่ะครับส่วนผู้ประกันตนท่านใดไม่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลก็สามารถใช้สิทธิ์ตามบัตรเดิมได้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2561นะครับและในปี2561นี้มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น238แห่งแบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐ159แห่งและสถานพยาบาลของเอกชนอีก79แห่งที่สามารถรองรับผู้ประกันตนได้โดยทางสำนักงานประกันสังคมได้มีมติปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเช่นเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายไร้หัวจากเดิม 1,460 บาทต่อคนต่อปีเป็น 1,500 บาทต่อคนต่อปีเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีความเสี่ยงจากเดิม432บาทต่อคนต่อปีเป็น447บาทต่อคนต่อปีโดยงบประมาณทั้งสิ้น 5,364 ล้านบาทเพิ่มค่ารักษาผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงจากเดิม560บาทต่อคนต่อปีเป็น640บาทต่อคนต่อปีด้วยงบสูงถึง 7,680 ล้านบาทเป็นต้นครับค่าบริการทางการแพทย์ที่เราปรับเพิ่มขึ้นมีผลมานานแล้วครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2560ที่ผ่านมากรณีผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายเกิน1ล้านบาทได้เพิ่มค่าบริการในอัตราร้อยละ80ของค่าใช้จ่ายที่เกิน1ล้านบาทเช่นเหมาจ่ายโรคเรื้อรังที่เป็นภาวะเสี่ยงโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางยาผู้ป่วย HIV กรณีฉุกเฉินรวมถึงค่าบริการทันตกรรมรวมๆแล้วยอดทั้งสิ้น 3,399 บาทต่อคนต่อปีซึ่งที่กล่าวมานี้มีอัตราที่สูงและไม่น้อยกว่ากองทุนประกันสุขภาพอื่นๆเลยเมื่อเทียบกันแล้วครับย้ำกันอีกครั้งสำหรับผู้ประกันตนท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี2561นี้สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2561โดยต้องเป็นสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเท่านั้นนะครับผู้ประกันตนท่านใดต้องการข้อมูลการเปลี่ยนสถานพยาบาลเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาหรือตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน1506ได้เลยนะครับ